ามมีเมืองไหนมนต์ดำกำแพงเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นป้อมปราการของเมืองสงขลาบัดนี้ได้พังทลายลงและถูกแปลเปลี่ยนเป็นกำแพงใหม่เบื้องหลังกำแพงที่ทอดยาวเกือบแนวถนนชนะคือตลาดสดทรัพย์สินถ้าพูดถึงเมืองสงขลาแหล่งเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงในอำเภอเมืองบ่อยาไม่มีใครไม่รู้จักตลาดสดทรัพย์สินคิดไหมคะว่ากว่าจะเป็นตลาดทรัพย์สินในปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไรบ้างแล้วใครจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้คำว่าตลาดทรัพย์สินเนี่ยนะคือเป็นกิจการต้วนพระองค์ก้องพระเจ้าแผ่นดินนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของราชการนะที่พระเจ้าแผ่นดินจะรายได้เข้าเพื่อมาใช้ใช้ในกิจการต้องส่วนพระองค์ไม่ในพวกมันกับเรื่องราชการนะนั่นก็เรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะมันเชื่อกันมันบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินจิมได้ตลาดตรงนั้นก็เป็นเราเก็บกาจาวตีเรื่องว่ากาคนนี้มาใกล้ขึ้นกามาใกล้คงคือตันจัดองเตวเนี่ยไอ้คนมาจาวใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาไรได้นั่นเนี่ยมากาต้วนต้วนพระองค์ก็เรียกว่าต้วนพระมหากษัตริย์ไอ้นี่ก็มีมาแต่ไม่เนี่ยการตีง่ายนะการเป็นผู้ที่มีพระปีชาสามารถอย่างยิ่งเลยที่จะถ้าเงินก้ามาจ่ายจ่ายในส่วนของพระมหากษัตริย์ถึงเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับราชการเลยนะยุคจักรวรรดินิยมชาวโปรตุเกสได้เข้ามาทำการค้ากับชาวสงขลาไม่เฉพาะการทำการค้าเท่านั้นยังนำศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ดังเห็นได้จากพระพราวิหารแดงแห่งนี้ในอดีตเรือหางยาวเป็นพาหนะที่ผู้คนใช้ในการเดินทางเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดทรัพย์สินและเรือหางยาวยังคงมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบันส่วนมากไปทางนี้จ้ะไปทางนี้ไปกลับทางนี้นะจ้ะแต่ทุกวันนี้ไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีท่าเรือท่าแพก็ยังมีส่วนมากกับถ้าไม่มีเวลาก็ไปทางนู้นทางนู้นไปลงที่อะไรอ่ะไม่ออกคะยายลงที่นี่ไหมคะใช่อ๋อยายไปอีกนี่แต่ไปรถบ่องามันรถบ่องามมาทางนี้เวียนข้าวเบ็ดนู้ก็มาลงที่นั่งดาที่ตลาดทรัพย์สินนั้นอ๋อ
ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีม่วงงาทองแบบนี้จอดหน้าตลาดค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมานี่เวลาลงเรือมันลำบากนั้นเวลาไปเรือนี่คือว่าเมื่อก่อนคุณครูทันเรือพายนะคะหรือว่าเป็นเรือยนต์เรียบร้อยแล้วเราไม่จันนั้นไปเรือยนต์ไปตรงกล้านะเรือพายไม่ยากไม่ตันแต่ว่าปอจันเราไม่ก่อนนะตอนนี้ป้าจันไปรอบก้าวลงมาวจิราวุฒิถึงได้ตอนซึ่งถ้าว่าเรือออกตีเจ็ดตีโบยินเมื่อวานออกจากกอยกตีเจ็ดถ้าตีเจ็ดวิ่งจอมบงไปถึงนนตีแปดซึ่งก็รอบแปดครึ่งกลัวว่าจันจะรอบมันคุกคักเลยมันไม่ตันเนี่ยปอก็เลยจวนปักวงเล็กกันไล่ก้นตีจะรอบกลางมาวจิราวุฒิมั่งเวียนวัวมั่งหยกเพื่อนตะกี้เล่ว่าลุงโลแล้วก็ป้ายที่นี่อ๋อพายไปเองป้ายไปเองไปถึงโน่นแล้วตีออกผมไปตีออกซึ่งมันสะดวกไงที่นี่ขึ้นรถเรื่องว่าเดินไปสะดวกแล้วเมื่อก่อนในตลาดทรัพย์สินเนี่ยของขายนี่คือว่ายังไม่มีแผงลอยคือเขาขายของกันยังไงคะเมื่อก่อนมีเหมือนกันแผงลอยมีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนย่อเรานี้เป้งลอยนี่มันจะมีเจ้าก้องเป็นอิสระนะฮะเจ็ดตรงนี้ไหนก็กล้ายตรงนี้ไหนก็ตรงนี้ไหนก็ซึ่งคนอื่นจะไปใกล้ไม่ได้เลยพวกกล้ายอยู่เป็นประจำซึ่งโม่ก็ย่อเราอันรอยเรามันไม่ใหญ่ว่าเราเมฆาปกาท่าโวดนั้นจะไม่เราปล่อยปั๊บเราจะไปนั่งจะไปค่ายบนเพลงตีนั่งก็นั่งก็นั่งก็การนี่ต้องเปิ้ลยิกเลยก็ไม่ใกล้ก้องก็หรอกเพราะว่าเราไปถึงก็ไปนั่งอยู่ที่วัดราชเนี่ยเอาราชก็ตะปืนไปปูก็บนปืนเดี๋ยวต้นมาก็จะเน้นเอาตั้มเป็นมานั่งเล็กๆตั้งเก้าเลยถึงก็เอาตู่เลี่ยนโง่จำได้ก็ตั้งเอาตีราชตรงนั้นแน่ค่ายบนเพื่อนมันเนี่ยยกให้พ่อมายกหินไปทรงคลาทรงคลาเรามาทรงคลากันไหมทรงคลาทรงคลาลองมาทรงคลากันไหมลองชิมเต้าหู้ยี้เต้าคั่วมีหรือขนมไข่และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลาจากการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสงขลานกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานตินถิ่นธุรกิจแดนใต้และนี่เปิดกรุสงขลาสวัสดีค่ะเรื่องหัวใจ